สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปลาโมดทุ่งเปลือนะครับนี่คือดอกดาราสีแดงนะครับดอกดาราสีแดงนี่เป็นพันตรัง5นะครับสีแดงสดใสสวยงามมากๆเลยนะครับต้นดาหลานะครับมีถิ่นกำเนิดบริเวณเขตร้อนชื้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยประเทศพม่านะครับประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์แต่บางตำราบอกว่ามีถิ่นกำเนิดบริเวณเกาะต่างๆในมหาสมุทรอินเดียนะครับไม่ว่าจะมีถิ่นกำเนิดแถวไหนนะครับผมว่าบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับมหาสมุทรอินเดียก็อยู่ใกล้กันนะครับก็น่าจะมีถิ่นกำเนิดมาจากทั้งสองบริเวณนี้นะครับดาหลานะครับเป็นพืชล้มลุกประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับเนี่ยครับลักษณะใบของเขานะครับเนี่ยครับใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นพืชตระกูลเดียวกับขิงและข่ามีดอกที่สวยงามนะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือนต่างๆสถานที่ราชการบริษัทห้างร้านมีลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับเขาเรียกว่าเงานะครับอยู่ใต้ดินเงาเป็นจุดกำเนิดของหน่ออ่อนและดอกดาหลานะครับประโยชน์และสรรพคุณของดาหลานะครับหน่ออ่อนและดอกตูมนะครับมีรสเผ็ดเล็กน้อยนำมาต้มรับประทานกับน้ำพริกหรือใช้ทำแกงเผ็ดแกงกะทิแกงคั่วนะครับยำต่างๆหรือนำมาหั่นฝอยผสมในข้าวยำนะครับข้าวยำปากใต้นะครับเนื้อในผลนะครับนำมาใส่แกงส้มได้ดอกดาหลานะครับนำไปแปรรูปเป็นไวน์หรือน้ำสมุนไพรต่างๆได้นะครับสรรพคุณนะครับดอกใช้เป็นยาขับลมนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้โรคผิวหนังแก้เสมหะแก้ปวดศีรษะแก้ความดันสูงแก้เลือดออกตามไรฟันได้นะครับหน่ออ่อนนะครับมีรสเผ็ดซ่าช่วยบำรุงธาตุแก้เสมหะในลำคอแก้ลมแน่นหน้าอกดอกดาหลานะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีนะครับป้องกันโรคเกาต์ได้นะครับการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะครับก็จะมีหน่อข้างล่างแยกหน่อแยกเงาหรือการใช้เมล็ดแต่วิธีที่นิยมกันที่สุดนะครับก็คือวิธีแยกหน่อนะครับนี่คือดาหลาดอกสีขาวนะครับดอกสีขาวจะเป็นพันตรังหนึ่งนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนำไปปักแจกันสวยมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ได้หลายวันที่สวนของผมนะครับจะมีดอกดาหลาอยู่สองสีนะครับก็คือสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับสองสีนะครับสรรพคุณของดอกดาหลาสีขาวนะครับเหมือนดอกสีแดงทุกประการนะครับเหมือนดอกสีอื่นๆนะครับมีสรรพคุณทางยาประโยชน์ทางอาหารนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ